หลังจากที่ซีรีส์วายบรรยากาศรักเดอะซีรีส์เลิฟอินเดอะแอร์จบไปเหล่าสี่นักแสดงนำอย่างบอสชัยกมลโนออ่นนัทรัตน์ฟอร์ดทิติพงษ์และพีทวสุธรก็เดินสายจัดแฟนมีตพบปะกับแฟนคลับทั้งในไทยและต่างประเทศกันแบบรัวๆล่าสุดทำเอาแฟนคลับของสี่หนุ่มร้องกรี๊ดเสียงดังเมื่อพวกเขากำลังจะมีผลงานซีรีส์วเรื่องใหม่มาฝากเพราะบริษัทมีไมาวายจำกัดมีไมาย ได้เผยแพลนซีรีส์วัยปีหน้าสองเรื่องสองอารมณ์ให้แฟนๆได้ฟินจิ้นต่อเนื่องแบบจุกๆจากนิยายยอดฮิตของนักเขียนนำปากกาเมนได้แก่ Love Sea the Series ต้องรักมหาสมุทรและ The Boy Next Door และกันเวลา the series โดยบอสโนอึนหวนกลับมาแสดงคู่กันอีกครั้งในเรื่อง The Boy Next Door และกันเวลา the series คุณเชื่อเรื่องโลกคู่ขนานไหมเรื่องราวความรักของผู้กัน เด็กหนุ่มที่เกิดมาก็ไม่เคยมีคนรักเลยสักครั้งไม่รู้ว่าความรักมันหน้าตาเป็นยังไงที่จูจ่ๆวันหนึ่งหนุ่มโคตรหล่อแสนเย็นชาเจ้าของฉายาเจ้าชายน้ำแข็งอย่างเซอรรัสดันเดินเข้ามาในชีวิตแสดงตัวว่าเป็นคนรักของผู้กันที่มาจากโลกคู่ขนานพร้อมกับบอกว่าผู้กันคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตพี่งานนี้ผู้กันควรต้องทำตัวยังไงส่งเซอรรัสกลับโลกตัวเองหรือรัง้งไว้ให้อยู่แต่ที่แน่ๆไม่ว่าจะในโลกไหนผู้กันก็คลั่งรักพี่เซอรัสแบบฉุดไม่อยู่ไปแล้ว ส่วนฟอร์ดพีทจะเจอกันในซีรีส์เลิฟซีเดอะซีรีส์ต้องรักมหาสมุทรเรื่องราวของนักเขียนนิยายรักยอดนิยมรูปหล่อหน้าหวานต้องรักที่จําเป็นต้องออกเดินทางท่องเที่ยวตามหาไอเดียและประสบการณ์เพื่อน,นําไปเขียนปิดต้นฉบับนิยายรักของตัวเองที่ค้างคายอยู่และแล้วโชคชะตาก็พาให้ได้พบกับหนุ่มใต้สุดหล่อหน้าคมผิวเข้มกวนประสาทอย่าง มหาสมุทรที่มาพร้อมอุบัติเหตุรักบนเตียงทําให้ต้องรักติดใจขั้นสุดและมหาสมุทรก็เป็นตัวแปรสําคัญในชีวิตที่ทําให้ต้องรักขาดไปไม่ได้แต่ยังไม่รู้ว่าจะรักกันได้ไหมงานนี้ต้องรักจะอยด่าลงเอ่ยกับมหาสมุทรหรือไม่นะร่วมลุ้นไปพร้อมกันได้เร็วๆนี้